ก็วัดทุ่งทองเราได้ดำเนินการก่อสร้างอุโบสถหลังนี้นะครับตั้งแต่วันที่27 ตุลา 59นะครับก็สำเร็จเสร็จสำเร็จถือว่าตอนนี้ความสำเร็จนี่ประมาณ 80% แล้วนะครับวันที่25-26 กุมภาพันธ์ 61ที่ผ่านมานะครับวันเบิกเนตรองค์พระกับพระอัครสาวกคือความโดดเด่นของอุโบสถวัดทุ่งทองเนี่ยก็คือมีพญานาคล้อมอุโบสถนะครับมีพญานาคล้อมกำแพงแก้วล้อมกำแพงแก้วเลยนะครับซึ่งเป็นผมคิดว่าไม่มีที่ไหนในประเทศนะครับน่าจะเป็นที่เดียวนะครับเพราะว่าที่อื่นเนี่ยจะอยู่บนกำแพงแก้วอะไรพวกนี้นะครับนี่ความหมายของพญานาคล้อมกำแพงแก้วเนี่ยก็คือว่าเหมือนประมาณว่าพญานาคเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในพระพุทธศาสนาแต่เขาอยู่นอกพุทธศาสนาแล้วคอยดึงศรัทธาเข้ามาในพุทธศาสนาแล้วคอยปกป้องพุทธศาสนานะครับแล้วพญานาคนี่สีขาวเพราะว่าพญานาคบวชไม่ได้แต่ถือศีลอุโบสถได้นะครับแล้วก็มีความงดงามมีความอ่อนช้อยงดงามสมจริงเป็นธรรมชาตินะครับผมนี่คือความโดดเด่นความแตกต่างที่นักท่องเที่ยวต่างๆหรือว่าศรัทธาต่างๆเนี่ยให้สนใจร่วมบุญแล้วก็โอนเงินกันมาจากทั่วทุกสารทิศครับในโลกออนไลน์ครับก็พญานาคนะครับด้านฝั่งซ้ายฝั่งฝาของโบสถ์นะครับก็คือฝั่งซ้ายของเรานะครับเวลาเราหันหน้าเข้าโบสถ์เนี่ยก็คือพระปู่ศรีสุโธนะครับความแล้วก็ด้านซ้ายของโบสถ์นะครับด้านฝาของเราถ้าเราหันหน้าเข้าโบสถ์ก็แม่ย่าศรีปทุมมานะครับทั้ง2องค์เนี่ยความยาวเท่ากันก็คือ60เมตรครับแล้วก็เส้นรอบวงขององค์ท่านเนี่ยก็คือ60เซนติเมตรครับเสียนสูง4เมตรครับผมผมมั่นใจครับผมว่ามีที่เดียวในพะเยาหรืออาจจะในประเทศนี้ด้วยเพราะว่าผมไม่เคยเห็นเหมือนกันลักษณะเนี้ยนะครับผมเพราะมันเกิดความคิดขึ้นมาแล้วก็ต้องการสร้างลักษณะเนี้ยครับเพราะว่าเป็นพญานาคล้อมคือตอนนี้ชาวบ้านที่มาเนี่ยทางเชียงใหม่ทางอะไรก็ตามเนี่ยเขาไม่เรียกวัดทุ่งทองเขาเรียกว่าวัดนาคล้อมวัดนาคขาวครับผมเ